บู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมมาแล้วค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากลูกทุ่งสาวเบลนิพดากับซิงเกิลที่มีชื่อว่าลูกไผ่หมอลำซิงเกิลนี้ได้ข่าวว่าเป็นซิงเกิลสุดท้ายในอัลบั้มอีหลามหัศจรรย์ด้วยจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะลูกไผ่หมอลำค่ะก็เป็นแนวแบบว่าสนุกสนานก็จะเน้นไปทาง MV ก็จะเป็นแนวแบบคอมเมดี้ไปแล้วก็จะเป็นแนวออกแบบแซวๆแม่ย่านิดนึงว่าคือแม่ย่าจะประทับใจนะถ้าได้ลูกสะใภ้เป็นหมอลำแบบหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับซิงเกิลที่เป็นปิดอัลบั้มใช่ค่ะเป็นเพลงที่5ในอัลบั้มแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วกันก็ถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าให้กับแฟนๆทุกท่านค่ะก็เป็นหมอลำแต่ว่าจะเป็นจังหวะกลางๆไม่ใช่จังหวะแบบโจ๊ะๆเหมือนเพลงที่ผ่านมาแนวแบบโยกๆแบบเบาๆแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นสดมันก็ปรับจังหวะขึ้นมาได้สีสันสดใสมากใน MV สีสันแสบตามากค่ะเพราะว่าผู้กำกับจะเน้นไปทาง90 80นิดนึงก็จะเล่นแสงสีไฟอะไรต่างๆก็จะโดดเด่นมากๆเลยเพลง MV ล่ะตลกมากเลยนั้นอู้หนูกั้นคำหลายเทคมากเลยนะกับคุณเจ๋งเป้งเนี่ยเพราะเกิดพร้อมกันนะคะเป็นรุ่นเดียวกันก็เลยแบบว่าสนิทกันง่ายแล้วก็เหมือนเคยเห็นกันในโซเชียลมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหมอลำเหมือนกันก็คืออยู่วงสาวน้อยเพชรลำเพลินโชว์ค่ะก็เหมือนมันจะมีฉากนึงที่แบบว่าได้ป้อนไส้กรอกอีสานให้พระเอกอ่ะหนูก็ขำกันแล้วก็คุยกันมองตากันว่าไส้กรอกมันเปรี้ยวบ่แล้วก็ขำกันแล้วก็แบบว่ามีฉากที่สวมแหวนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นฉากที่ภูมิกับบอกว่าจะทําอะไรก็ต้องให้ยักไหลตามจังหวะหมอลำมันเป็นคนมักม่วนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขำกันก็ถ่ายหลายเทคมากๆเลยค่ะกว่าจะเสร็จแฟนๆก็บอกว่าตลกดีค่ะก็ชอบเหมือนไม่เคยเห็นในเวอร์ชันนี้เลยนะอะไรเนี้ยคือ MV แบบว่าตลกสนุกมากแล้วก็เหมือนมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยว่าชอบในเนื้อหาเพลงในแนวเพลงแบบว่าเข้ากับคาแรคเตอร์ของหนูมากขึ้นอะไรเนี้ยค่ะเพลงนี้ไม่ค่อยยากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ใช้พลังเสียงเยอะเท่าไหร่ก็จะมีแค่ท่อนสุดท้ายมีท่อนลูกเอื้อนลูกคออะไรที่มันเพิ่มแบบความเป็นหมอลำเข้าไปมากขึ้นแต่ก็ไม่ยากค่ะฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเบลด้วยนะคะลูกไผ่หมอลำนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดู MV ได้แล้วนะคะในวันนี้ทางช่อง Grammy Go Official แล้วก็ในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Fanpage YouTube TikTok นะคะก็พิมพ์เข้าไปได้เลยว่าเบลนิพาดาค่ะสายหมอสายลำต้องถูกใจซิงเกิลนี้แน่นอนอย่าลืมตามไปหาชมหาฟังกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย